บทที่หนึ่งนาหนึ่งของพ่อสอนโรงเรียนของพวกเฮาโรงเรียนของพวกเฮามีอาณาเขตกว้างขวางอาณาเขตของโรงเรียนอ้อมด้วยกำแพงแน่นหนาดีมีประตูใหญ่และป้ายบอกชื่อโรงเรียนโรงเรียนหลังนี้มีอาคารหนึ่งหลังด้านหน้าอาคารเรียนมีลักทุ่งสวนดอกไม้และเดินกีฬาด้านหลังอาคารเรียนมีห้องน้ำสองห้องและทั้งถิ่นขี้เหงื่ออาคารเรียนประกอบด้วย6ห้องคือห้องผู้อำนวยการและห้องเรียนหาห้องห้องเรียนแต่ละห้องมีโต๊ะและแปดหมาเรียนกันอยู่เป็นแถวต่อหน้าโต๊ะนักเรียนมีกระดานดำโต๊ะครูตังอี้และอุปกรณ์ต่างๆโรงเรียนหลังนี้สามารถได้หลายปีแล้วแต่ว่ายังแน่นหนาดีอยู่พ่อครูและนักเรียนพากันบวชระมัดรักษาอยู่เสมออุปกรณ์อันมิ่งหวังบายโมดกลางโมดเหลือหายเครื่องหอกกลัวจุงตาเครื่องหอกกลัวจุงตาก่อพ้นเวียนรองเหลินพ้นเวียนกลัวเรื่องบ้าบอกเหมยเตืองจักจังก่อกล่องเหลินว่าบางเต็มเรื่องmỗi trường này có một tòa nhà mặt trước của tòa nhà học có cột cờ vườn hoa và sân thể thao mặt sau tòa nhà học có hai nhà vệ sinh và thùng đổ rác tòa nhà học bao gồm 6 phòng như phòng hiệu trưởng và 5 lớp học mỗi lớp học có bàn và ghế dài liên tiếp thành hàng trước bàn học sinh có bàn đen, bàn giáo viên, ghế tựa và các dụng cụ khác. Ngôi trường này đã xây dựng nhiều năm rồi, nhưng mà vẫn còn chắc chắn vì giáo viên và học sinh thường xuyên đưa nhau chăm sóc, giữ gìn